ลูกค้าส่วนเราของเราก็จะเป็นคุณหมอตามโรงพยาบาลแล้วกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มผู้รักสุขภาพอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากเพิ่มมูลค่าของผักเพราะผักเราบะหมี่ของเราเนี่ยจะใช้ผักปังทำมันเป็นผักพื้นถิ่นที่อยู่คู่กับหมู่บ้านเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วมันอยู่ขึ้นตามดินรั้วแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าครับผักปังที่กินกับน้ำพริกเนี่ยนะใช่ค่ะประโยชน์มันเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเราก็อยากเพิ่มมูลค่าของผักที่มันอยู่ในหมู่บ้านของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำไมมาเริ่มต้นบะหมี่ผักทำไมถึงมาเริ่มต้นด้วยคือกลุ่มต้องบอกกลุ่มหนูอ่ะหมู่บ้านหนูเป็นหมู่บ้านการเกษตรค่ะที่ชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำนาเราก็เลยชวนเขามาปลูกมาตั้งกลุ่มเป็นปลูกผักอินทรีย์ครับโดยที่ไม่ใช้สารเคมีอย่างเงี้ยครับทีนี้กระบวนการทำนี่ทำยังไงบ้างกระบวนการก็คือเราเอาผักอ่ะมาปั่นผัดแล้วก็มาผสมมานวดกับแป้งครับมานวดกับแป้งเสร็จปุ๊บเราก็มารีดมาตัดเป็นแผ่นแล้วก็ไปอบแห้งครับเวลาสินค้าที่ออกมาได้เป็นรูปแบบไหนครับสดมีแห้งส่วนมากเราจะขายเป็นอบแห้งเพราะว่าเรามันจะเก็บได้นานอะไรเงี้ยเพราะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่แต่งกลิ่นแต่งสีไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่มีส่วนผสมของไข่เช่นหมี่ผักปังนี่ไปทำอะไรอร่อยนะก็แล้วแต่คือรู้ส่วนตัวเองอะชอบกินผัดขี้เมาผัดกะเพราเลยครับผัดคาโบราร่าไปทำเป็นลาบหน้าแกงพันแดงอะไรอย่างเงี้ยครับไปกินกับแกงพันแดงก็อร่อยดีราคาเป็นยังไงบ้างราคาที่เราจำหน่ายก็อยู่ที่แพ็คละ70 บาทค่ะ140 กรัมค่ะ1 แพ็คก็จะมี4 ซองอะ